อิ่มแล้วเนี่ยทำไมมันมีพริกไทยทุกคำไม่กลับเข้าไปเลยไปก่อนเลยนะไปก่อนเลยวันนี้เรามากับรายการปะไปตีกะหรี่กันไม่ใช่ปะไปแดกแกงกะหรี่กันวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับแต่วันนี้ฮะข้างหลังผมครับเป็นร้านแกงกะหรี่ที่โด่งดังในโลกออนไลน์ก็คือเฟรดดี้แกงกะหรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเยือนเขานะฮะว่าแกงกะหรี่เขาเนี่ยเผ็ดสมคำล่ำลือที่ลูกค้าด่าเขาหรือเปล่าไม่ได้มาลองเพราะว่ามันอร่อยนะเห็นเขาด่ากันว่ามันเผ็ดใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าร้านนี้มันเผ็ดสมคำล่ำลือหรือเปล่าแล้วเฮียยงของเราจะแดกได้ไหมร้านนี้ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวหิน34นะฮะตามผมเข้าไปข้างในไปดูว่ากะหรี่ร้านนี้เด็ดหรือเปล่าไปสวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับสู่ช่องรายการมื่นแคลนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กันที่เฟรดดี้เคอรี่อะไรเยอะเลยเฟรดดี้ไลค์เคอรี่เฟรดดี้ไลค์เคอรี่วันนี้นะฮะเราจะมาเยือนร้านแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมทำไมเป็นญี่ปุ่นต้องทำเสียงสองแล้วเวลาต้องออกเสียงก้องเวลาพูดธรรมดาที่เป็นเสียงต้องพูดยังไงวะเปล่าจะแซวไงโอ้ถ้าพูดธรรมดาที่เป็นเสียงเนี่ยกูลืมหมดแล้วเนี่ยกูจะพูดอะไรเนาะคือเขาบอกว่าร้านพี่อิฐเนี่ยแม่งแบบมีชื่อเสียงมากในโลกออนไลน์เขาด่ามาเยอะเลยว่าอาหารไม่เผ็ดชิบหายเลยก็เลยอยากมาลองว่าเผ็ดจริงเปล่าครับผมไม่ได้ชื่นชมครับผมมาลองอร่อยไม่เลยนี่เลยครับไม่ด่าเพราะเผ็ดใช่ไม่อร่อยผมเคยกินแล้วคือครั้งแรกที่ผมกินเข้าไปนะผมร้องเฮียอะไรเว้ยครับผมพี่ชอบเหยียบตีนอยู่ตอนไม่ใช่ผมบังเอิญเจอเขาตอนผมเมามากๆแล้วผมกินแกงกะหรี่แล้วมันอร่อยมากเพราะว่าไม่ได้กินข้าวทุกวันใช่ครับผมคืออยากถามพี่เอกก่อนว่าแนวคิดการทำแกงกะหรี่แบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วมาอยู่ลาดพร้าวเห็นเนี่ยมันมาได้ยังไงพี่จริงๆเริ่มจากแกงกะหรี่ที่ร้านนะครับเริ่มทำไมเอโดะวะพี่ใช่กูถึงตอนนั้นเลยเหรอใช่ก่อนนั้นอีกหน่อยคือร้านผมอ่ะจะทำแกงกะหรี่ขายแล้วก็เราชอบกินเราจะทำอยู่แล้วเราไปคุยกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำแกงกะหรี่นะเพื่อนมีใครชอบกินบ้างเพื่อนประมาณแบบ 100% เนี่ยพี่ชอบกินประมาณ 15% แค่นั้นเองชอบกินหรือชอบตีชอบกินชอบกินใช่ไหมใช่พี่ที่เหลือไม่มีใครชอบกินเลยเพราะฉะนั้นผมไม่มีใครชอบกินเลยผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไมเราไม่ชอบกินเขาบอกว่ามันเลี่ยนก็เลยทดลองทำเมนูที่มันไม่เลี่ยนแล้วก็หาเมนูแบบท็อปปิ้งไทยๆอ่ะที่คนไทยชอบกินแน่นอนมันก็ต้องทำให้แบบที่คนที่เขาไม่อยากกินแต่แรกคือเขาจะเปิดใจอยากลองกินถ้าพี่ไม่คิดว่าเขาจะกินเขาจะกินแต่ข้างบนแล้วแกงกะหรี่พี่เขียนทิ้งไม่เป็นไรเขาจ่ายเต็มเฮ้ยอันนี้แม่งพี่พูดเหมือนแบบคราฟเบียร์เลยนะเหมือนพี่คราฟแกงกะหรี่นะใช่ไหมเหมือนพี่เปลี่ยนสูตรของมันอ่ะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยพี่นี้เขาเปิดร้านคราฟเบียร์ด้วยนะเว้ยใช่ครับโฆษณาได้พี่โฆษณาได้ร้านออคโทเบียครับร้านเขา71ออคโทเบียเห็นไหมความรู้จากฝั่งหนึ่งมาใส่อีกฝั่งหนึ่งได้ใช่ไหมใช่น่าสนใจแล้วมีอะไรอีกไหมพี่คือแกงเนี่ยเราเริ่มต้นจากการไปซื้อยี่ห้อดังมาผสมน้ำแล้วใส่พริกครับผมแล้วก็ขายได้เลยของคนเฮียเฟซบุ๊กขายน้ำเฮียคนจริงไงพูดจากใจจริงพูดจากใจจริงละลายน้ำครับผมละลายน้ำเนี่ยแหละอันนี้ก็หนึ่งจานก็แบ่งได้4ยังไม่เคยไปร้านไหนนะพูดอย่างนี้เลยพริกนี่เรามาจากไหนพี่พริกเราแบบไหนแมคโครพี่คือพริกของเรามันมีพริกไทยเม็ดพริกไทยจะกดแล้วก็พริกผงไทยกดละเอียดแล้วก็พริกเกาหลีเราใช้พริก3ตัวแต่ซื้อมาจากแมคโครจังหวะเรื่องคนซิทคอมเลยของที่ไม่ใช่แบบผัดของไทยเรานำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยใช่เป็นใช้บริษัทนำเข้าหมดเลยอย่างพวกเนื้อสัตว์เราก็สั่งบริษัทใหญ่มาส่งเหมือนกันแกงพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยเราก็ใช้บริษัทที่นำเข้าของของญี่ปุ่นทั้งดองเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยของญี่ปุ่นหมดเลยครับยกเว้นพริกสั่งจากที่ไหนพริกแมคโครเฮ้ยคือทุกอย่างแม่งขอเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยครับยกเว้นพริกยกเว้นพริกเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่ามันต้องมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากพี่เล่าเรื่องร้านพี่หมดยังหมดแล้วพี่หมดแล้วผมขอบ่นก่อนได้ไหมได้จริงๆผมคุยกับพี่อิฐกับเฮียยงกับทางกล้องเนี่ยมานานแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันคอนเทนต์ประมาณว่าผมกับเฮียยงจะมานั่งแล้วแข่งกินแกงกะหรี่พี่เลยมันมีอะไรนะ
มีใครแล้วจะมีพิตตี้มา2คนมาเชียร์ผมข้างนึงครับมาเชียร์เมียยงคนนึงเนี่ยกูมาเพราะพิตตี้เลยนะผมก็จะมาดูนมพิตตี้จริงๆวันนี้ผมก็มาเพราะพิตตี้นี่คือแบบว่าตอนแรกเราจะมาแข่งใช่มั้ยใช่ๆอันนี้แบบว่าไม่แม่งไม่มาคือความเหี้ยมอยู่ตรงนี้เลยคือ2วันที่แล้วเนี่ยพิตตี้คนแรกโอ้เราพี่หนุ่มไปไม่ได้จริงผมไปหัวด่าหรือยังไงก็ตามแต่หัวอาจจะมาดูช่องผมแล้วดูผมอื่นก็พี่หนุ่มมาไม่ได้จริงไงหนุ่มก็มาไม่ได้ผมก็เฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเราเหลือยังไงก็เหลือน้องพิตตี้คนหนึ่งไปเอารูปให้พี่ดูด้วยวันนั้นน่ะแล้วก็ประมาณว่าเอองั้นเราเปลี่ยนคอนเทนต์นิดนึงแค่เอาน้องเขาไปมาเป็นกรรมการแต่ยังแข่งกันอยู่แล้ววันนี้กำลังจะถ่ายน้องแม่งเป็นวันที่พี่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดพิตตี้มาพี่จะไม่นั่งตรงนี้พี่จะไม่อยู่กับยังดีพี่รู้ว่าเหตุผลแรกที่น้องเขาบอกผมว่าเขามาไม่ได้เพราะอะไรพี่รู้ว่าน้องเขาเหยียบหอยแล้วตีนบาดต้องไปโรงพยาบาลมีเรื่องดิ้งสาบานเหยียบหอยใครหอยใครไม่รู้แต่หอยแม่งคงใหญ่มากจนแบบน้องเขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแม่น้องเขาก็ไม่สบายด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนคอนเทนต์ดีกว่าจากที่จะหมดกำลังใจใช่ไหมหมดกำลังใจแค่คืออย่างนี้พี่ถ้าใครชนะโดนหน่อยใช่ครับตอนแรกคือใครชนะน้องเขาจะหอมแก้มหรือไม่ตอนแรกครับผมแต่วันนี้คือไม่มีรางวัลแล้วไงไม่อยากแข่งกันละก็เลยจะมาถล่มน้ำอีทแทนได้เลยคือเควสวันนี้คือผมกับเฮียยงจะช่วยกันกินทุกเมนูในร้านพี่อีทครับผมเอาไปเจ๋งเลยอันนี้ที่ดูคร่าวๆนี่มีประมาณ11เมนูครับผมแล้วมีเมนูใหม่ด้วย3เมนูโอ้เยอะเหมือนนะ11บวก3เป็น15แต่น้ำแกงกะหรี่นี่เหมือนเดิมครับคือน้ำแกงเหมือนเดิมใช่ละลายเหมือนเดิมใช่เดิมแต่คือเปลี่ยนแค่ข้างหน้าใช่ใช่ครับใช่เฮ้ยแต่วันนี้ผมอยากลองอย่างนึงนะอยากลองเผ็ดสุดของพี่เลยได้เลยแล้วผมอยากคอมเมนต์ว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าที่เขาบอกมาครับผมได้ไหมครับเดี๋ยวกูเป็นตัวแทนของคนที่กินเผ็ดเขาบอกไม่มันมีในเพจไม่ใช่มันมีในเพจพี่เขาบอกว่ากูสั่งไม่เผ็ดมึงก็สั่งเผ็ดให้กูอะไรอยากจะรู้ไงว่าเนี่ยมันเผ็ดจริงหรือเปล่าพี่เขาโกรธอะไรขนาดนั้นพี่เคยโดนด่าหนักสุดยังไงตั้งเผ็ดสุดแล้วโดนด่าใช่พี่ต้องละลายน้ำเพิ่มกว่านี้อาจจะทำอันนี้ละลายน้ำแล้วใช่ละลายน้ำแล้วอันนี้ข้างหน้าที่เราเมื่อกี้ลอยเม้งอยู่เราก็สั่งมาครับอันนี้เป็นที่พี่แนะนำสี่เมนูไอ้พี่แนะนำเออพี่แนะนำตัวไหนพี่แบบว่าเด็ดเลยเมนูขายดีเบอร์หนึ่งเลยก็เป็นครับนี่ครับข้าวแกงกะหรี่หมูกรอบเกลือครับผมอันนี้ข้าวแกงกะหรี่โคคุณผัดพริกแกงแล้วนี่ก็ข้าวแกงกะหรี่คอหมูย่างส่วนไอ้นี่เป็นเมนูใหม่ก็คือข้าวแกงกะหรี่หายแล้วหมูสับไข่เค็มใช่พี่โอ้ยพี่รู้ได้ไงอ่านมาเมื่อกี้มึงจะขอร้านทิ้งนะพี่มึงจะทำหลายร้านหลายร้านมีร้านกะเพราด้วยนะมีร้านกะเพรามีร้านคราฟเบียร์มีอะไรไหมพี่แล้วก็มีร้านเนี้ยมีอะไรดีบ้างไหมพี่มีดีที่ละลายน้ำก่อนไปขอคำแนะนำก่อนแนะนำว่าแบบแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการกินของเขาอยู่แล้วที่มีอะไรแนะนำให้ผมกินไหมแบบการกินแกงกะหรี่ร้านพี่ให้มีคุณภาพมากที่สุดแกงกะหรี่ร้านผมคืออยากให้ลองชิมน้ำแกงก่อนอย่างแรกพี่เรียกมันเป็นน้ำแกงใช่น้ำแกงก็เอาละลายน้ำมาเลยใช่ครับใช่ครับคือถ้าละลายแล้วนี่คือซุปเลยนะใช่พี่ชิมแกงก่อนให้รู้ว่าแกงเราไม่เลี่ยนคือแกงเราพวกที่เป็นครีมเป็นเนยเราตัดทิ้งออกหมดเลยครีมเนยแป้งจะไม่มีโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัดเลยเรามาเริ่มเมนูแรกก่อนหน้าแดกใช่ไหมใช่โคขุนผัดพริกเกลือเราจะมาช่วยกันแดกทุกเมนูในร้านดูสวรรค์ชั้นนะตอนแรกจะมาแย่งแค่หอมจากพิตตี้หอมเดียวตอนนี้กูรักกันชิบหายเลยไม่มีหีแล้วผู้ชายรักกันนะครับผมเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้ละลายน้ำแต่ว่ามันเข้มข้นอยู่นะเว้ยเออไม่มันเป็นสไตล์ของมันเหมือนแบบว่าเวลาเป็นตีกะหรี่มันต้องชิมก่อนมีการเลียก่อนเขายังไม่เลียก่อนดิต้องเลือกหน้าตู้ก่อนมันไม่เหมือนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเผ็ดนะเผ็ดถึงนี้เผ็ดแล้วนะเผ็ดกวนกระดาษเนี่ยแต่อย่างที่เขาบอกว่าเขาจะปรับสูตรให้มันเข้าคนไทยใช่ไหมมันดูเผ็ดก็เหมือนเป็นแกงไทยมากกว่าไหมที่รู้สึกไหมแต่มันยังมีกลิ่นอายของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอยู่นะไม่ไงกินเดียววะเผ็ดอยู่นะเผ็ดหนึ่งเผ็ดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเหลือแกงกะหรี่ให้กูเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวกูกินข้าวไงมันเผ็ดไงเนี่ยรสชาติจัดๆอยู่นะโอ้เผ็ดเลยแหละคือน้ำแกงกะหรี่เขาอะไม่เผ็ดก็จริงนี่เฮียไอเฮียเนี่ยพริกที่เขาใส่มาใช่ไหมเผ็ดพริกจากแมคโครไอเฮียแต่ต่อไปเป็นเมนูใหม่อันนี้เป็นหมูสับไข่เค็มดีอะที่ไม่ขาดอะไรเงี้ยทำไมเผ็ดที่พายแล้วมึงสั่งอันดับ3มาไอเฮียนี่เผ็ดนะเนี่ยเผ็ดหนึ่งก็เผ็ดแล้วนะคือถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้สั่งศูนย์เถอะนี่จานที่2ครับผมอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านด้วยมีรสไข่เค็มไหมนี่
เฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้อร่อยรออันนี้อร่อยอันนี้เผ็ดน้อยกว่าถ้าเผ็ดน้อยกว่าอันนี้มันเผ็ดเผ็ดที่ผมว่าที่เฮียชอบเนี้ยมันมีแบบไข่เค็มมากบความเผ็ดเนี้ยจริงๆเนี้ยเสน่ห์ของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันนะคือไปกินที่ญี่ปุ่นหรือไปกินที่อเมริกาที่เป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแบบความออริจินอลของมันเนี่ยเหมือนที่เฮียบอกมันมีความหนาแล้วมันจะรสไม่จัดเลยที่เนี่ยรสจัดใช่ไหมจัดไอเทียรสจัดมันดีรสจัดรสจัดญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำแบบหนาๆรสไม่ค่อยจัดแล้วจะออกหวานๆแค่นั้นเองกินไม่มีเผ็ดเลยแกงกะหรี่คอหมูย่างนะอันนี้แม่งบางๆอ่ะบางเลยกินง่ายมากแต่จริงๆแล้วเนี่ย3จานมาผมชอบอันแรกมากกว่าแหละผมชอบความเผ็ดเนี่ยใช่มั้ยไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดไอ้ตัวหมูอ่ะมันมีรสชาติด้วยจานนี้น่าจะได้เนื้อยังไงรสชาติแกงกะหรี่ของมันก็จริงๆอ่ะอย่างพวกไอ้เหี้ยเนี่ยมันจะมีการผัดแล้วบางทีแบบมันจะมีพวกซอสผสมไปอันนี้มันเป็นหมูแบบหมูย่างแล้วก็โปะไปจริงๆน้ำแกงกะหรี่เค้าอร่อยนะอย่างที่เขาบอกแม่งไม่เลี่ยนเออไม่เลี่ยนจริงไม่เลี่ยนแต่ว่าจานนี้ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือหมูมันไม่มีรสชาติเลยมันมีร้านนึงเลยพี่ที่นิวยอร์กผมเคยไปกินแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นแล้วเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะเอามาทำคัตสึแม่งต้องหมักหรือว่าทำมาก่อน8ชั่วโมงเลยแต่ไม่รู้ด้วยที่ญี่ปุ่นเขาทำยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละพาร์ทอ่ะก็คนละแบบเลยแกงกะหรี่เพราะแกงกะหรี่เวลาทำใช่ไหมที่นี่ไม่น่านานไม่น่านานละลายน้ำที่ได้กินจานแล้วแต่มันไม่เลี่ยนจริงไหมมันแบบกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนไม่หวานไม่เค็มไม่อร่อยอร่อยนี่ครับผมอันต่อไปอันนี้เป็นแกงกะหรี่กับข้าวหมูกรอบป่ะใช่อยากได้ไข่ดาวมากใช่กะเพราเหรอกูว่าน่าจะเหมือนเมนูนี้น่าจะเหมือนอันแรกพวกอ่ะอ๋อหมูกรอบพริกเกลือคือเขาบอกว่าแกงกะหรี่ตอนนี้ทำกินกับอะไรก็อร่อยจริงเหรอพี่เขาพูดในเพจกูดูในเพจเขาก่อนนะเหมือนกันแล้วก็ไม่มีคนไปถามเว้ยที่จะใส่ทุกอย่างในแกงกะหรี่ไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าใส่ทุกอย่างที่ได้กำไรเออดีอยู่นะอันนี้เผ็ดน้อยกว่าแรกกรอบกรอบหมูกรอบอ่ะก็อร่อยคือบอกไปคือวันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ผมจ้างตากล้องคนใหม่ไม่ใช่คนใหม่คนแรกที่มาถ่ายในช่องเราเลยที่ผมประกาศในเพจว่าขอตากล้องมาถ่ายร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้องคนหนึ่งครับชื่อน้องกันเขาอาสามาถ่ายแล้วก็คิดราคาพิเศษให้แล้วตอนนี้มาเจอเฮยงบอกดีแล้วไม่ต้องอยู่เองแล้วมาอยู่ข้างกูดีกว่าไปอยู่ที่ตรงนี้ดีกว่ามันถักหลังกันตรงนี้เลยไอ้หมูกรอบอร่อยมากเลยร้านนี้นี่ถือว่าเด็ดนะเหมือนเริ่มใหม่เลยเมื่อกี้เรากินหมดไป4จานใช่มั้ยร้านแรกนี่เคลียร์ไป4จานเรามาลองเมนูนี่อันนี้เป็นอะไรนะลาบทอดลาบทอดครับผมผสมผสานอันนี้จริงๆแล้วมันคือเหมือนกันเป็นอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยอีสานผสมกันเป็นฟิวชั่นอันนี้คือเผ็ดหนึ่งหมดเลยนะที่เราสั่งมาใช่แต่ว่าความเผ็ดแต่ละจานไม่เท่ากันสมควรแล้วที่จะโดนด่าไม่ต้องอยู่ที่ว่ามึงสั่งอะไรด้วยถ้าอย่างว่าไม่เผ็ดก็จะเป็นแบบว่าไข่เค็มแล้วก็ไอ้หมูย่างพวกไก่ย่างนี่ก็ไม่น่าจะเผ็ดนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกพริกแกงที่แบบว่าพริกแกงมีกะเพรามีอะไรเงี้ยพวกเกลือน่าจะเผ็ดเนื้อโคขุนผัดพริกเนี่ยคือเผ็ดเลยคนอีสานกินลาบทอดแบบเสียบก็ตัวไม่เข้าตัวลาบทอดอ่ะไม่ได้แย่แต่พอกินกับแกงกะหรี่อ่ะมันรู้สึกว่าไม่เข้าลาบทอดก็ควรไปกินกับข้าวเปล่าแต่พอเอากะหรี่ไปกบอ่ะมันไม่เหมือนหมูกรอบเมื่อกี้หมูกรอบมันสแตนด์อัพของมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่าเข้ากันได้แต่ลาบทอดมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้เขาไม่เห็นส่วนตัวเลยอย่างเงี้ยผมอันนี้เป็นหมูป่ะหมูใช่หมูทอดแกงกะหรี่พอคัสึไข่เจียวสั่งมาเยอะจังวะก็เมื่อกี้เราสั่งนี่มีไข่เจียวกับชีสปกติก็เขาจะแอดมาข้างบนอยู่แล้วชีสนี่ก็อยู่ข้างล่างอันนี้คืออันนี้มันทำมาก่อนไงเราอยากแดกก็เลยสั่งมาทีหลังเริ่มจะตักแต่ฝั่งนี้ไม่เอาแกงกะหรี่เออตักเก็บโคตรเหี้ยเลยนะแกไอตอนเผ็ดๆอ่ะแม่งเหลือแกงให้ผมเต็มเลยเว้ยแล้วตัวเองกินอ่ะที่ไม่มีแกงโคตรเหี้ยเลยให้ดูนี่อันนี้ยืดแต่ว่าเหมือนทั้งไข่อ่ะจริงๆเขาควรราดแกงกะหรี่บนเนื้อมาดิจริงๆใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไก่ปิดทำเพี้ยอะไรอยู่เลยตะกล้องสั่งมาให้ดูไงว่าจริงๆชิ้นมันยืดมันอร่อยว่ะมัน
นี้นี่แบบว่าซิกเนเจอร์ของร้านเลยต้องทานอันนี้เหรอชีสเขาเอาหมดเลยเหรออร่อยดีอร่อยดีเขาไม่ถามกูแล้วคำเลยแล้วต้องเหลือเนี่ยถ้ากินอย่างเงี้ยจะเหลือเผ็ดให้กูกินเว้ยมั่นใจเลยระดับสามมาแล้วมาแล้วมีระดับสามมาตักเตาเลยถ้าคิดเองลองดิอย่าพึ่งดิระดับสามอันนี้มันคืออะไรพี่เป็นตีไก่ผัดพริกเกลือครับอันนี้มันระดับสามเนี่ยสีแม่งต่างอะไรสีอันนี้แบบเป็นดาร์กบราวน์เลยใช่ไหมขอชิมน้ำก่อนน้ำนี่คือแบบผสมใช่ครับเพิ่มพริกเผ็ดเลยไหมไม่คือประเด็นมันกินยากไงยิ่งเผ็ดแล้วมันกินกับกระดูกอ่ะพี่เหมือนพี่เรื่องเมนูมันยังไงพี่เหมือนไม่เอาอันนี้เราไปตักเข้าปากได้เลยวะที่นี่เขามีระดับ1 2 3 0 0ก็มีใช่มั้ย0ครับพี่มี0เผ็ด3นะฮะเผ็ด3มันจะค่อยๆมานะไม่รู้มันไม่เผ็ดทอดแล้วก็ได้ครับรอครับรออีกดูเมนูระหว่างที่เม้งเขาลองอันนี้ไปครับผมต่อไปเรามาดูเมนูนี้ไก่ย่างครับไก่ย่างดูนะฮะอันนี้คือเผ็ดสามแบบเน้นๆเลยนะมันเผ็ดแบบไม่เหมือนเผ็ดพริกขี้หนูเผ็ดลมพริกป่นแต่ถือว่าเผ็ดเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่คือเผ็ดเยอะเลยผมกินสามไก่นะเฮียกินสองไก่นะเฮียเผ็ดติดลิ้นเลยวะโอ้กินชิ้นเดียวไม่ดูดิได้ดูไหมได้ดูไหมที่เขาอะไรนะลามากอะไรไม่ดูดูไอ้นั่นนี่กูก็แบ่งกูก็แบ่งเหมือนกันสมัยก่อนนะฮะตอนพี่อยู่มอเกษตรนะฮะเอาแล้วพวกเราเนี่ยจะมารวมกลุ่มกันที่หน้าสถานวิทยาศาสตร์เพื่อจะเรียกแท็กซี่ไปตีครับผมตีกะหรี่ครับใช่ใช่ครับพวกเราไม่ตีใครนะครับเขาตีกะหรี่อย่างเดียวตีพีกะหรี่ด้วยใส่ที่ตีเลยวะใส่ที่ตีใส่ที่ตีตีวอลเล็ตแท็กซี่ให้ดูเลยอันนี้เผ็ดสามครับตีน้ำไม่เหมือนกันว่าร้านเนี้ยรสชาติไม่ดำจำกลุ่มไม่ได้กูใหญ่ยงนะฮะน้ำแกงก็ไม่ช่วยกูข้าวก็ไม่ช่วยกูร้านอื่นสบายๆให้กินยังชิบหายเลยกินเผ็ดไม่ได้แต่ก็เผ็ดอยู่ไงมึงคงกินเผ็ดไหมเหรอผมไม่ชอบไม่ข้าวเหลือเลยประเด็นเป็นมากไม่เอาแกงเยอะข้าวหมดแน่นอนเองเนี่ยเอออันนี้ถือว่าหมดแล้วนะท่านผู้ชมครับนมก็ไม่มีให้ดูเผ็ดก็เผ็ดหันมาก็หัวร้านเฮียยงแต่ใส่หน้าที่หมายเลยผมว่าไม่เกิน5ปีผมเหมือนแกมันเถอะเออมาขึ้นมาอะไรจะพูดอะไรดื่มอะไรให้โดนพี่ชายเข้าไปเมื่อกี้พี่ชายต้องเผ็ดนะแล้วผมคิดว่าพี่ชายอย่างนั้นเผ็ดเลยหืมให้สดอ่ะจริงๆน้ำแกงมันไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นเลยมันเผ็ดที่พริกไทยด้วยเลยกินเยอะเลยเนี่ยมันก็คงไม่โมนะมึงดูนะก็ไข่ไปอย่างนี้ขอโทษนะครับมากอย่างนี้เลยมุกยกพวงใหญ่กว่านี้ด้วยนี่มันเผ็ดมากครับคือเผ็ด3เนี่ยเผ็ดมากเพราะว่ามีพริกไทยใช่เป็ดเยอะๆผมเลยมีตัวช่วยครับนี่ครับใช่แต่ว่าเราจะไม่บอกยี่ห้อใช่เพราะเป็นสปอนเซอร์เราใช่อันนี้เป็นอะไรนะเป็นนมเปรี้ยวใช่บีทาเก้นคือจริงๆถ้าเกิดว่ากินโปรตีนเยอะอะไรเงี้ยพวกบีทาเก้นนี่ช่วยย่อยได้อืมแล้วก็พวกสับปะรดอะไรอย่างงี้เอออันนี้ช่วยย่อยใช่มั้ยช่วยย่อยแล้วก็นอกจากไอ้ตัวนี้จะมีสับปะรดด้วยช่วยย่อยนานขึ้นใช่มั้ยไม่ใช่เธอให้แบบว่าย่อยโปรตีนได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีสับปะรดสับปะรดนี่นอกจากทำให้น้ำหวานแล้วก็ช่วยย่อยโปรตีนมาถึงน้ำเหงื่อและหวานใช่ไหมน้ำเวลามันจะกินสับปะรดแล้วเวลากินน้ำจะหวานอ๋อมาถึงน้ำเบ้านี่แหละใช่ไหมน้ำเบ้าน้ำเบ้ามาแล้วเออเราช่วยกันกินไปแล้ว8จานเหลืออยู่บนโต๊ะอีก6จานครึ่งๆเลยนี่3 3เพชรระดับ3อยู่นี่2ถ้าผมกินได้หมดอ่ะบอลเดเมื่อกี้มึงคุยโม้ไงมันเป็นซีเนเรโอที่แบบต้องมีน้องพิตตี้ไงไม่ก็ถ้าไม่มีน้องพิตตี้คือเราจะแข่งกันถ้ามีน้องพิตตี้เราจะแข่งกันเอออันนี้ไม่มีคือเรามาช่วยกันไงก็นี่ไงไม่เห็นพี่ช่วยผมกินเผ็ดเลยฮะไม่เห็นพี่ช่วยผมกินเผ็ดเลยกูก็ช่วยมึงกินด่างอยู่เนี่ยกินไก่ทอดนะผมอันนี้เป็นเผ็ดระดับหนึ่งอยู่อันนี้อะไรวะกินจานนี้อะไรกันอันนี้ครับกะเพราหนังเก็ดไปหมดแล้วลิ้นกะเพราไงนะกะเพราหนังเป็ดหนังเป็ดกะเพราหนังเป็ดกรอบลงกะเพราหนังเป็ดกรอบผ
ผมจะบอกก่อนนะคือผมไม่กินหนังเป็ดอะไรเลยกูก็ไม่กูเอาหนังออกอยู่นะพี่ก็เอาหนังออกเลยมันกระเพราหนังเป็ดมันหนังออกยังไงวะเออวะคือเนื้อไม่ใส่ใส่แต่หนังเออแล้วมึงไม่แดกหนังคือผมไม่แดกหนังเป็ดอ้วกเลยนะเราสั่งใหม่แล้วร้านนี้ต้องสั่งจริงอ่ะมันเดี๋ยวอยู่ที่ร้านเฟรดดี้ไรซ์เบอร์รี่นะผมถามว่าอะไรเด็ดสุดเปลี่ยนชื่อให้แม่งเดียวไปเดียวไปเดียวเปลี่ยนชื่อให้เขาเหรอพี่เฟรดดี้แกงกะหรี่เผ็ดเหี้ยคือถ้าใครชอบเผ็ดนะไม่ผิดหวังแน่นอนคือเขาเผ็ดจริงอ่ะมันต้องเป็นเมนูที่แบบมีพริกไทยนะมันถึงจะเผ็ดมากใช่ผมรู้แล้วถ้าสมมติใครก็ตามที่สั่งเมนูนี้ไปมันจะเผ็ดคูณขึ้นไปอีกเว้ยใช่จริงๆอ่ะร้านพี่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเว้ยไอ้ตัวแกงกะหรี่อ่ะตัวเบสมันอ่ะไม่ได้เผ็ดมากถึง3ผมก็ยังพอโอเคแต่พอมีพริกไทยเข้ามามันเผ็ดแล้วมันอยู่ยาวไว้ก่อนนะไว้ก่อนเลยจริงๆครัวมันจะปิดแล้วเมื่อกี้เขาขึ้นมาบอกว่าครัวปิดเรามาประมาณ2ทุ่มใช่เรานัดทุ่มหนึ่งมึงมาสองทุ่มร้านครัวปิดสามทุ่มเออแล้วทีนี้ตากล้องเราไม่กินเราก็เลยแบบเดี๋ยวให้ตากล้องช่วยกินจริงๆไม่ได้อิ่ม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 หน้านี่ไม่ได้อิ่มไม่ได้อิ่มไม่ได้อิ่มสั่งเพิ่มไปดิเออไม่เอาแล้วไอ้ที่ต้องจานตากล้องยังไม่ได้กินข้าวแต่เนี้ยเดี๋ยวผมกินแน่นอนแต่ว่ามันเด็กมันชอบด่ากันเฮ้ยอีกาลีมึงอีกาลีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้ป่ะว่าจริงๆเฮียยงรู้ป่ะว่ามันเกี่ยวแกงกะหรี่ยังไงจริงเขาขายแกงกะหรี่หรือป่ะมันขายแกงกะหรี่แล้วก็แอบขายกะหรี่อยู่ข้างในอย่างนี้ป่ะจริงป่ะไม่น่าใช่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขอสาระจริงๆดีกว่ามันมีหลายๆคนพูดอย่างนี้จริงเฮ้ยมันมีแบบเปิดร้านขายแกงกะหรี่บางหน้าแต่จริงๆแม่งขายตัวไปถามผู้รู้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นคำผิดเพี้ยนมาเว้ยจริงๆมันเป็นคำภาษาฮินดีมาจากคำว่าโชกกะหรี่กับโชกะลาคือแม่งอารมณ์ว่าโชกะลาแม่งแปลว่าเด็กผู้ชายโชกะลีแม่งแปลว่าเด็กผู้หญิงก็เหมือนคนเขาจะเรียกว่าอีหนูอีหนูอะไรเงี้ยพี่เนี่ยนะแล้วมันก็เลยแบบจากโชกะลีแม่งก็เป็นแค่กะลี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 มาเรียกผู้หญิงอะไรเงี้ยเออมันเรียกเด็กผู้หญิงจริงๆมันไม่ได้แปลว่าโสเภณีด้วยซ้ำไปมันไม่ได้แปลว่าคนเห็นแค่คนขายตัวเลยเว้ยงั้นเดี๋ยวเดินไปเจอใครมีด่าเลยอีกะลีเอออีกะลีอีกะลีหนูหนูหนูเออมึงเดินด่าเอ้ยไม่ได้ด่าเดินไปเรียกเลยอีกะลีไม่ใช่คำไม่สุภาพแต่โอเคโอเคในภาษาเขาอ่ะแปลว่าเด็กผู้หญิงจริงแต่เราเอาคำภาษาเขาอ่ะแล้วมันเรียกจนเป็นคำที่แบบหยาบคายแต่ตอนนี้มันก็หยาบแล้วแหละผมก็ไม่รู้นะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงขนาดไหนพี่ดูนะจริงๆผมจะโชว์ให้ดูว่าผมไม่ได้กินแต่ผมเผ็ดมากอันนี้ผมจะกินภายใน1นาทีเอาเยอะไป30วิแล้วกันนะดูนะครับผมเม้งไม่ได้อิ่มไม่ได้อิ่มแค่เผ็ดอันนี้คืออะไรยังไม่บอกก็เลยไม่เหลือซากแล้วที่คงหมูบ้านคงเอาเลยนะ30วิฮะเออวันนี้กินข้าวขาหมูแล้ว3จานเราถ่ายกันกี่โมงถ่าย2ทุ่ม2ทุ่มมึงได้กี่โมงนะ10โมงเช้าอย่างอื่นอ่ะไม่ได้เผ็ดเลยพี่อ่ะสามดาวก็ไม่เผ็ดมากแต่ไอ้เหี้ยพริกไทยอ่ะอันนี้สองจานที่เดี๋ยวตากล้องจะกินนะเดี๋ยวเราโชว์ดูก่อนอันนี้เป็นคะแนนกรอบอันนี้เดี๋ยวจะให้ตากล้องเรากินไม่ใช่เราอิ่มนะเรามีคนมีน้ำใจใช่ใช่ใช่ไม่อิ่มมึงดูหน้ากูอิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มอันนี้ครับผมอันนี้เป็นฮงคัตสึฮงคัตสึอันนี้เผ็ดระดับสามนี่เผ็ดระดับหนึ่งเราเป็นคนมีน้ำใจเดี๋ยวให้ตากล้องกินอิ่มขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่อิ่มไม่อิ่มไม่มึงไม่อิ่มอิ่มเยอะแล้วเอออิ่มเยอะแล้วเดี๋ยวหลังจากถ่ายอันนี้เสร็จพี่เม้งมีไปแดกเหล้าต่อชอบดีก็พุ่งอ่ะแดกบ้านใครอ่ะรับผิดชอบเองรวยรวยเองโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เม้งบอกว่าชานี้พี่เม้งก็จะกินให้หมดเหมือนกันใช่ไหมกูได้ยินไปกอเทปดูนะอย่าตัดนะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมกินแน่นอนเอาไปฝากไม่บอกเออนี่ให้ชาเทวีให้เสียดายนี่ไงคนละครึ่งพอดีเลยกินเท่าก่อนจะมาเป็นนักข้ามอ่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่รอดทีมชาติอะไรวะนักปั่นเลยเนี่ยปั่นชิบหายเลยเอันเนี้ยจะพอกลับบ้านพอกลับบ้านไม่เพราะเดี๋ยวคืนนี้ไปกินเหล้าต่อใช่แต่มันอ้วกจะได้มีอะไรกินใช่อ้วกเสร็จปุ๊บเอานี้เข้าไปแทนเออใช่ใช่คิดและนั่นก็คือทั้งหมดที่เรากินมาในวันนี้นะครับผมเยี่ยมดีมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟรดดี้ไรซ์กินหมดไหมกินหมดไหมเหรอไอ้เหี้ยเขาก็ดูก็ดูมั้งหมดมั้งไอ้เหี้ยอันนี้คือที่เรากินก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Freddy Rice Curry อันนี้อยู่ลาดพร้าววังหิน34วันนี้เรามาทำอะไรนะพยายามจะกินทุกเมนูอื
แต่ว่าก็อย่างที่เห็นกันอยู่เหลืออีกไม่สำเร็จเหลือสองจานเลยครึ่งเพราะว่าเผ็ดเผ็ดแล้วก็เลี่ยนแล้วก็ตะก้องยังไม่ได้กินข้าวเลี่ยนเหรอเลี่ยนนิดนึงถ้ากินเยอะๆคือคิดว่าถ้าเกิดว่ากินประมาณจานสองจานอะไรเงี้ยกำลังดีจริงๆผมว่าอันนี้เรากินกันเนี่ยก็จริงๆคนละครึ่งก็น่าจะประมาณคนละหกจานจริงๆเฮียกินเยอะผมเยอะมากเลยนะใช่ไหมไม่เยอะเท่าไหร่หรอผมไปติดตรงเผ็ดเนี่ยคือแม่งเหี้ยมากเลยเว้ยไอ้เหี้ยพริกไทยอ่ะผมรบกวนเจ้าของร้านลดพริกไทยลงครึ่งนึงคือถ้าเกิดว่าที่เนี่ยเขาจะมีความเผ็ด0 1 2 3แต่ว่าถ้าสมมติแบบต่อให้มึงสั่งแบบระดับ1หรือระดับ0อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้พวกข้าวที่แบบท็อปปิ้งอย่างเงี้ยเป็นแบบพวกผัดอะไรเป็นเผ็ดอันนี้เป็นเผ็ดผัดอะไรที่เป็นพริกอ่ะมันก็ยังเผ็ดมันจะเผ็ดหมดเลยใช่ต้องทำความเข้าใจแล้วมึงถามเขาก่อนว่าพี่ครับเมนูไหนมีพริกไทยบ้างอย่าใส่ก็ได้แต่อย่าใส่เยอะก็ถ้าใครกินเผ็ดไม่เยอะอ่ะนะใช่ก็วันนี้เรามีทั้งหมด14เมนูอืมเรากินกันไปเหลืออีก3จานก็กิน2คน11จานก็ถือว่าเยอะอยู่เยอะอยู่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างงี้อย่าไปทรมานตัวเองเนาะใช่จริงๆเนี่ยถ้าไม่ไปกินเหล้านะกูจะพยายามกินให้หมดเลยแต่อย่าไปกินเหล้าด้วยก็ฝากร้านนี้ไว้ถือว่าถือไม่ถ้าสมมติว่าคนที่กินแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นเลยอย่างนี้ให้มาลองที่นี่ดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนที่ไหนด้วยจะได้กินอีกแบบนึงอีกแบบนึงเลยแบบนึงเลยจริงๆเขาบอกว่าเขาปรับสูตรเพื่อให้แบบว่าเข้ากับคนไทยผมบอกนะถ้าใครชอบกินเผ็ดชอบรสจัดนิดนึงเนี่ยร้านนี้คือคำตอบของคุณเลยจัดว่าเฮียจัดว่าดีจัดว่าดีจัดว่าดีแล้วก็แต่ละจานเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันไปรสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เออถูกต้องถุยก่อนที่จะจัดกันไปใช่ครับฝากเพจนะ 90,000 แคลเลยตัดออกนะอันนี้ฝากเพจนะ 90,000 แคลมี IG ด้วยนี่ฝ่ายตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ IG ให้กูด้วยนะไม่เคยใส่ IG ตัวเองในคลิปเลยใส่ด้วยนะแล้วคนที่แบบว่าอยากสอบถามเมนูอาหารสอบถามอยากจะด่าร้านอะไรงี้ก็ติดตามได้ที่เพจของเราเลยใช่คือเจ้าของร้านเขาตอบดีมากเลยตอบดีในเพจอ่ะแต่หลังกล้องอ่ะเขาบอกผมอีกแบบนึงจริงมั้ยจริงก็ฝากช่องกูด้วยฝากช่องกูด้วยทิ้งได้ใช่มั้ยฝากช่องนะ 90,000 แคลเพจนะ 90,000 แคลแล้วก็ IG ด้วยมาทีเดียว3อย่างเลยก่อนจากไปผมอยากถามเพียงว่าเมนูที่เนี่ยชอบที่สุดแกงกะหรี่ไก่ย่างอร่อยแล้วก็หมูสับไข่เค็มนั้นอร่อยแล้วก็หมูกรอบอแต่ในเชิงเป็นเมนูชอบแต่หมูกรอบได้ไหมเด็ดสุดเลยไข่เจียวครับผมจริงไหมเนี่ยจริงจริงไข่เจียวอร่อยอร่อยมากรอจริงผมชอบโคขุนผัดพริกมากครับอร่อยดีแล้วก็หมูกรอบแกงกะหรี่อร่อยมากแค่นี้แหละยังไงวันนี้ขอบคุณร้านกะหรี่เฟรนลี่นะครับลาดพร้าววังหิน34อยู่ตรงปากซอยเลยอาหารแต่ละจานก็ไม่แพงนะไม่แพงรสชาติไม่เหมือนเดิมด้วยใช่ก็คือดูนี่ปริมาณก็เยอะอยู่แล้วก็ขอบคุณเฮียยงด้วยนะที่เสียสละเวลามาละ90,000แม่งหลอกกูได้นมไอ้เหี้ยสรุปไม่ดูเหี้ยไม่ดูเหี้ยเลยแล้วก็ขอบคุณตากล้องคนใหม่ของเราด้วยวันนี้น้องกันนะครับไปแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับโอเคพวกมึงอยู่ช่องอะไรไม่ใช่นักกล้าเหมือนแคมอันนี้คือแคมเฮียน่าจะผ่านมาหลายแคมอยู่แล้วหลายแคมไหมหลายแคมแคมกินหอยกินหอยมันก็เลยนับเป็นหมื่นแคมไม่ถึงไม่หมื่นตัวดีไหมเราไม่ได้อยู่ช่องนักกล้าเหมือนแคมนะฮะคืออันนี้เราอยู่ลัทธิเม้งเดอะสตอรี่เทเลอร์เราต้องเล่าเรื่องราวใช่ไหมเราต้องเล่าเรื่องราวคือวันนี้เรามากินแกงกะหรี่ใช่ไหมครับผมกูจะไม่ตกตรงนี้แหละตรงข้าวผมนี่แหละเรามากินแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเป็นแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าปรับสูตรให้เข้ากับคนไทยแต่ว่าหารู้ไหมแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อินเวนต์หรือว่าไม่โดนสร้างคนญี่ปุ่นมันเป็นมาจากที่อื่นให้อย่าลองทายคืออะไรมาอินเดียครับเห็นไหมหลายๆคนจะทายว่าอินเดียที่อเมริกาเขาก็คิดว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียจริงๆแม่งไม่ใช่เลยไม่ใช่มาจากอินเดียนี่มั่นใจมากจริงเหรอหลายๆคนก็มั่นใจคือจริงๆเนี่ยสมัยนั้นเว้ยแกงกะหรี่เนี่ยมันเข้ามาประเทศญี่ปุ่นยุคเมจิเว้ยซึ่งตรงกับพ.ศ.1868ถึง1912ช่วงนั้นน่ะเหมือนที่เฮียบอกเลยประเทศอินเดียเป็นเมืองขึ้นของเกาะอังกฤษแล้วเกาะอังกฤษอ่ะมันก็จะมีทหารมาดูแลอินเดียใช่ไหมแล้วมันก็มีการพายเรือเป็นทหารเรือที่แบบล่องเรือตามมหาสมุทรแถวนั้นคือเขาเล่าว่ามีเรือของทหารอังกฤษเนี่ยแม่งเรือกำลังจะจมแล้วเว้ยแล้วมีทหารที่รอดชีวิตอยู่แล้วโดนเซฟด้วยคนตกปลาของประเทศญี่ปุ่นตอนชาวประมงของญี่ปุ่นช่วยแม่ขึ้นมามือมันกอดถุงเคอรี่อยู่แม่งเอาผงกะหรี่แล้วไงมาทำเป็นแกงกะหรี่กินแล้วทีนี้มันก็เป็นปากต่อปากประมาณว่าเฮ้ย
ผงกะหรี่ของประเทศอังกฤษแม่งเอามาทำอาหารกินในประเทศญี่ปุ่นแล้วแม่งอร่อยดีมันก็ประมาณว่าคือสมัยก่อนทหารอังกฤษอ่ะแม่งเอาแกงกะหรี่เนี่ยเป็นเมนูประจำของทหารอยู่แล้วเพราะว่าแกงกะหรี่มันทำง่ายไงได้บอกว่ามันทำเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วราดข้าวให้ได้ง่ายๆเลยเหมือนที่ร้านนี้เอามาละลายน้ำใช่อารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันเขามาถูกทางแล้วถูกทางแล้วแล้วหลังจากที่มันแพร่หลายในญี่ปุ่นใช่ป่ะประมาณช่วง1877มันจะเริ่มมีขายในร้านอาหารแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันบูมในพวกทหารเว้ยทหารญี่ปุ่นเอาแกงกะหรี่มาให้ทหารญี่ปุ่นกินเหมือนกันเพราะว่าหลักการเดียวกันคือมันเสิร์ฟง่ายแค่เป็นแกงกะหรี่เติมเนื้อราดข้าวกินสบายเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะอะไรที่มันเสิร์ฟคนเยอะๆโรงอาหารเด็กใช่มั้ยในโรงเรียนอะไรเงี้ยแม่งก็เสิร์ฟแบบเดียวกันเลยหลักการเดียวกันแล้วทีนี้มันก็บูมไปทั่วประเทศแล้วกลายเป็นโกโก้คันช์เนี่ยมั้ยคือคนทั่วประเทศก็ปรับสูตรกันไปเองว่าโอกินาว่าโตเกียวคือสูตรแกงกะหรี่จะไม่เหมือนกันแต่คือจริงแล้วมาจากอังกฤษมาจากอังกฤษคือส่งพาวเดอร์ตอนนั้นน่ะพาวเดอร์ที่อินพอร์ตเข้ามาที่มันบูมแล้วอ่ะก็มาจากประเทศอังกฤษเลยคือมันจะเป็นผงกะหรี่ที่แบบอย่างที่บอกแบบเวลาทําแกงกะหรี่ออกมามันจะมีเป็นกรอบบราวน์ดาร์กบราวน์แล้วมีความหวานมีความหนาแล้วออกรสชาติไม่จัดอันนั้นคือออริจินอลของเขาจริงมาจากประเทศอังกฤษไม่ใช่ประเทศอินเดียแล้วหารู้ไหมเรียนรู้ไหมว่าแกงกะหรี่เหมือนเป็นอาหารประจำชาติญี่ปุ่นไปแล้วตอนนี้มีคนไปทำวิจัยไปทำโพลประมาณว่าคนประเทศญี่ปุ่นกินอะไรมากสุดคนกินแกงกะหรี่เยอะกว่ากินซูชิเยอะกว่ากินเทมปุระจริงไหมเยอะกว่ากินราเมนแล้วไม่รู้ทุกวันนี้จะเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ผมเคยไปอ่านเจอว่าจริงๆคนกินแกงกะหรี่เยอะมากในโดเรมอนยังมีเลยนะเว้ยจริงๆโดมิตะมันยังกินแกงกะหรี่เลยแกงกะหรี่มันก็กินจริงๆแสดงว่ามันมีอิทธิพลมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วในประเทศอเมริกาหลายๆเชฟเลยที่เขามาจากญี่ปุ่นเขาก็น้อยใจว่าทำไมแกงกะหรี่มันถึงขายสู้ซูชิสู้ซาชิมิไม่ได้ทั้งๆที่แม่งเป็นอาหารประจำชาติของจีนเองจริงๆแล้วอ่ะซูชิก็ไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวไปร้านเดียวไปซูชิเดี๋ยวเราไปเล่าว่าซูชิเนี่ยมาจากนอร์เวย์ครับ อันนั้นเป็นปลาแซลมอนนี่ใช่ครับอยู่ช่วงหนึ่งมันจะมีแกงกะหรี่ที่เขาเอาโปเตโต้เข้าไปใส่ด้วยคนที่แนะนำให้ใส่โปเตโต้ก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นคนขาวชื่อคลาร์กมันใส่โปเตโต้ไปเพราะอะไรรู้ป่ะสมัยนู้นเนี่ยข้าวมันขาดแกงมันมีเหตุผลของมันด้วยช่วงประมาณนั้นแหละ18กว่าๆอะไรเงี้ยวันนี้เราได้ความรู้ประวัติศาสตร์แกงกะหรี่ประวัติกะหรี่คำว่ากะหรี่แล้วก็ที่นั่งกินเนี่ยคนที่นิสัยกะหรี่กะหรี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ด่าคนแปลว่าเด็กหญิงที่น่ารักงั้นวันนี้ขอลากันไปสุดท้ายจริงๆการพิธีบุญบ๊ายจ้ะ บอกกินได้เยอะกินได้อีกมันเผ็ดนี่ผมห่อกลับบ้านเลยมีถ่ายงานอีกเราเลยกินประมาณนี้แล้วกันนะไม่ได้อิ่มเลยไม่ได้อิ่มกินน้ำโจ๊กอีกหัวก็ได้นะไม่ได้อิ่มเลยจะอ้วกเลย